สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง One Bedroom เป็นหนังปี2019จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอติดอยู่ในหอพักที่เต็มไปด้วยคนโรคจิตถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ซาร่าที่กำลังขับรถเพื่อตามหาที่อยู่ใหม่จนในที่สุดเธอก็ได้พบกับหอพักที่อยู่ในเครือของ CDE Property ซึ่งที่นี่นั้นจะขึ้นชื่อในเรื่องความปลอดภัยและทันสมัยเป็นอย่างมากประตูทางเข้าออกนั้นจะเป็นแบบอัตโนมัติทำให้บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามารบกวนได้ที่สำคัญผู้คนที่นี่ยังให้การต้อนรับเธอเป็นอย่างดีพวกเขาต่างยิ้มแย้มและทักทายเธออย่างเป็นมิตรและหลังจากที่ซาร่าได้เข้าไปตรวจดูห้องพักมันก็ถูกใจเธอเป็นอย่างมากจนตกลงทำสัญญาเช่าในทันทีคนดูแลหอที่มีชื่อว่าเจอร์รี่ได้ถามเธอว่าทำไมคุณถึงได้มาเช่าห้องอยู่แค่คนเดียวซาร่าตอบเธอเดินทางมาจากต่างเมืองเพื่อต้องการมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะเหตุผลบางอย่างที่ยังไม่สามารถบอกได้เจอร์รี่ได้บอกกฎของที่นี่นั่นคือห้ามเลี้ยงสัตว์และสูบบุหรี่เด็ดขาดซาร่าจึงได้ตอบตกลงพร้อมกับกลับมาเก็บข้าวของที่ห้องพักเก่าทำให้ได้รู้ว่าที่จริงแล้วเธอมีเจ้าเหมียวอยู่ด้วยอีกหนึ่งตัวและซาร่าก็ตั้งใจที่จะแอบเลี้ยงมันเอาไว้จากนั้นเสียงโทรศัพท์จากพ่อก็ดังขึ้นซึ่งพ่อได้ขอร้องให้เธอกลับบ้านแต่ซาร่าก็ปฏิเสธอย่างไม่ใยดีและตัดสายทิ้งไปเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้เธอต้องตัดสินใจย้ายออกมานั่นเองวันรุ่งขึ้นซาร่าก็มาทำงานเป็นวันแรกในตำแหน่งพนักงานชั่วคราวซึ่งเธอก็ได้มีเพื่อนใหม่ที่มีชื่อว่าลิซ่าทั้งคู่นั้นพูดคุยกันอย่างถูกคอและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานซาร่าก็ย้ายเข้าของมาอยู่ที่ห้องพักใหม่ระหว่างนั้นเธอก็พบว่ามีชายท่าทางแปลกๆคอยจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาก่อนที่ไบรอันหนุ่มที่พักอยู่ชั้นเดียวกันจะเข้ามาทักทายเธอพร้อมกับชักชวนให้มาร่วมงานปาร์ตี้บาร์บีคิวด้วยกันแต่ทว่าเจ้าเหมียวก็ดันส่งเสียงร้องขึ้นมาพอดีซาร่าเลยตอบตกลงและรีบเอามันไปซ่อนเอาไว้ในห้องไม่นานนักเธอก็ออกมาร่วมงานปาร์ตี้และมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านทุกคนหญิงชราเธอมีชื่อว่าคุณนายโฮปและดูจะสนิทกับซาร่าเป็นอย่างมากรวมทั้งเจเน็ตแฟนของเจอร์รี่ที่เป็นคนดูแลหอก็ทักทายเธออย่างเป็นมิตรซึ่งมันก็ทำให้ซาร่ารู้สึกดีเป็นอย่างมากเหมือนกับว่าเธอได้กลับมาอยู่ที่บ้านอีกครั้งก่อนที่ชายท่าทางแปลกๆที่มีชื่อว่าเลสเตอร์จะเข้ามาทักทายเธอพร้อมกับเอาหนังสือพลังแห่งชุมชนมามอบให้โดยอ้างว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้อ่านไปได้ตลอดกาลแต่ซาร่าที่ดูหวาดกลัวก็เลือกที่จะเดินหนีไปหาไบรอันเขาจึงได้แสดงท่าทีที่เป็นห่วงและพูดคุยจนเธอรู้สึกดีขึ้นจากนั้นซาร่าก็อาสาไปส่งคุณนายโฮปที่ห้องของเธอทำให้ได้รู้ว่าเธอเคยเป็นดาราที่มีชื่อเสียงในอดีตคุณนายโฮปยังได้บอกอีกว่าเธอเคยรู้สึกแย่มากๆในตอนที่งานแสดงลดน้อยลงจนกระทั่งได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่หอพักนี้มันก็ทำให้เธอได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จซาร่าก็กลับมาที่ห้องเพื่อร่างแบบเสื้อผ้าเพราะเธอมีความฝันว่าอยากจะเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังแต่ทว่าในตอนกลางดึกเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงดังที่มาจากอีกฟากหนึ่งของกำแพงเธอจึงเอาเรื่องนี้ไปถามไบรอันว่าเมื่อคืนนี้เขาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าไบรอันเลยบอกว่าท่อน้ำที่ตึกนี้มันเก่าแล้วเลยมักจะมีเสียงดังบ้างในบางครั้งและในตอนกลางดึกของคืนนั้นซาร่าก็ได้เห็นคุณนายโฮปเดินผ่านที่หน้าห้องเธอเลยรีบตามออกไปดูด้วยความเป็นห่วงและพาคุณนายโฮปที่เริ่มมีอาการหลงลืมกับห้องพร้อมกับจัดเตรียมยานอนหลับให้กับเธอทำให้ซาร่าได้เห็นเข้ากับหนังสือพลังแห่งชุมชนที่เลสเตอร์เคยนำมามอบให้เธอเลยถามคุณนายโฮปว่าทำไมชายคนนั้นถึงได้มีท่าทีแปลกๆหญิงชราตอบเลสเตอร์เขาเป็นคนน่าสงสารเพราะเพิ่งจะเสียภรรยาไปจากโรคมะเร็งอารมณ์ของเขาเลยไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นักเมื่อได้รู้ดังนั้นซาร่าก็กลับมานอนที่ห้องของเธอต่อก่อนที่เสียงของท่อจะรบกวนเธอตลอดทั้งคืนจนทำให้นอนไม่หลับและในตอนเช้าพ่อของเธอก็ได้โทรมาบอกว่าเขาจะหาเวลามาเยี่ยมเธอที่หอพักซึ่งซาร่าก็ดูไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นักพร้อมกับตัดสายทิ้งไปและในตอนนั้นเองกระดาษใบหนึ่งก็ถูกสอดเข้ามาจากทางใต้ประตูและเมื่อเธอหยิบมันขึ้นมาอ่านก็พบกับข้อความที่เขียนว่ามีบางคนที่นี่แพ้ขนสัตว์แกมันเห็นแก่ตัวสิ้นดีทำให้ซาร่าเริ่มหวาดกลัวและรีบเดินออกมาดูข้างนอกเพื่อจะดูว่าใครเป็นคนทำแต่ผู้คนที่นี่ก็ไม่มีใครที่น่าสงสัยเลยสักนิดซึ่งพอดีกับที่ไบรอันได้เข้ามาทักทายและชวนให้เธอมาปาร์ตี้ด้วยกันอีกในคืนนี้
แน่นอนว่าซาร่าที่ดูจะมีใจให้เขาก็ได้ตอบตกลงและจากนั้นเธอก็มาทำงานตามปกติก่อนที่จะถูกหัวหน้าบังคับให้เธออยู่ทำงานจนเกินเวลาซึ่งลิซ่าก็ดูจะเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะเธอก็เคยถูกเอาเปรียบแบบนี้เช่นกันหลังเลิกงานทั้งคู่เลยซื้ออะไรมากินที่ห้องของซาร่าจนลืมไปว่าเธอมีนัดปาร์ตี้ในคืนนี้ซึ่งไบรอันก็ไม่ได้โกรธอะไรและบอกให้ตามมาทีหลังก็ได้แต่ซาร่าก็ดูไม่ค่อยจะสนใจเพราะเธอต้องการจะคุยปัญหาชีวิตกับเพื่อนที่สนิทมากกว่าทำให้เราได้รู้ว่าสาเหตุที่ซาร่าย้ายออกมาจากบ้านนั้นเพราะพ่อของเธอแอบเป็นชู้กับพยาบาลที่ดูแลแม่และหลังจากนั้นไม่นานแม่ของเธอก็ป่วยจนเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อกำลังแอบนอกใจอยู่ในคืนนั้นหลังจากที่เพื่อนของเธอกลับไปซาร่าก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะกลิ่นเหม็นไหม้ที่ลอยเข้ามาและเมื่อเธอเข้ามาดูในครัวก็พบว่าเจ้าเหมียวได้ถูกจับไปใส่เอาไว้ในเตาอบพร้อมกับใครบางคนที่ย่องเข้ามาจับตัวเธอเอาไว้ซึ่งทั้งหมดก็เป็นฝีมือของไบรอันนั่นเองและเขาก็กำลังจะฉีดยาบางอย่างให้กับซาร่าแต่เธอก็สามารถดิ้นจนหลุดและวิ่งหนีออกมาข้างนอกได้สำเร็จซาร่าได้ร้องขอความช่วยเหลือจนทุกคนรีบออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แทนที่พวกเขาจะรีบโทรแจ้งตำรวจเพื่อนบ้านทุกคนกลับยืนดูอย่างหน้าตาเฉยและปล่อยให้ไบรอันจับตัวเธอไปและจากนั้นเจอรี่ก็เดินเข้ามาและบอกว่าพวกเรากำลังช่วยคุณก่อนที่เธอจะถูกฉีดยาจนหมดสติไปในตอนเช้าซาร่าก็ฟื้นขึ้นและพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในห้องปิดตายเธอจึงพยายามร้องขอความช่วยเหลือทำให้เจอรี่และไบรอันเดินเข้ามาพวกเขาบอกว่าไม่มีใครมาช่วยคุณหรอกพอเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งจะส่งใบลาออกจากงานให้คุณแถมยังส่งข้อความไปด่าทอริซ่าจนถูกเลิกคบเป็นเพื่อนจากนั้นไบรอันก็สั่งให้เธอหันหน้าเข้ากำแพงแต่ซาร่าก็ไม่ยอมทำตามเลสเตอร์เลยโชว์บาดแผลที่เขาเคยได้รับให้เธอดูซึ่งมันก็น่ากลัวเป็นอย่างมากจนซาร่าต้องยอมทำตามแต่โดยดีและไบรอันก็ยังได้บอกอีกว่าห้ามขยับตัวเด็ดขาดจนกว่าไฟสีแดงบนผนังจะดับลงซึ่งพวกเขาจะคอยจับตาดูเธอตลอดเวลาหากทำผิดกฎเมื่อไหร่ก็รอเป็นอย่างเลสเตอร์ได้เลยหลายชั่วโมงต่อมาซาร่าก็เริ่มมีอาการเมื่อยล้าเพราะท่าที่เธอยืนนั้นทำให้ปวดกล้ามเนื้อเป็นอย่างมากและในวินาทีที่เธอกำลังจะยอมแพ้นั่นเองไฟสีแดงก็ได้ดับลงพอดีทำให้เธอถึงกับทรุดลงไปกับพื้นพร้อมกับได้รับอาหารและโถสำหรับขับถ่ายที่ส่งเข้ามาให้แต่ทว่าไม่นานนักไฟสีแดงก็ได้ติดขึ้นอีกครั้งและเป็นแบบนี้สลับไปมาอีกหลายรอบจนร่างกายของเธอแทบจะฝืนต่อไปไม่ไหวจากนั้นคุณนายโฮปก็ได้เข้ามาในห้องพร้อมกับพูดจาเกลี้ยกล่อมให้ซาร่าเชื่อว่าการทำตามกฎของที่นี่จะทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงซาร่าก็ไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมด้วยไบรอันได้จัดการใช้ค้อนตอกมือเธอเข้ากับกำแพงทำให้ซาร่าไม่สามารถขยับไปไหนได้และต้องทนอยู่ในท่านั้นไปอีกหลายวันส่งผลให้เธอเริ่มมีอาการประสาทหลอนจนคิดไปว่าพ่อกำลังตามมาช่วยเธอซาร่าจึงได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายกระชากมือออกจากกำแพงก่อนที่จะได้พบว่าไม่มีใครที่มาช่วยเหลือเธอทั้งนั้นจากนั้นไฟสีแดงก็ได้ติดขึ้นอีกรอบซาร่าเลยจะลุกขึ้นไปยืนในท่าเดิมแต่ทว่าเจอรี่ที่ได้เห็นว่าเธอทำตามคำสั่งก็ได้บอกว่าซาร่าได้ผ่านการทดสอบแล้วเธอจึงถูกนำตัวไปดูแลเป็นอย่างดีซึ่งคนอื่นๆที่นี่ก็เคยโดนแบบเดียวกันมาก่อนเช่นกันจากนั้นเจอรี่ก็ได้มอบหนังสือพลังแห่งชุมชนให้เธอโดยอ้างว่าพวกเราจะไม่มีความลับต่อกันเด็ดขาดทำให้ซาร่าที่สภาวะทางจิตใจไม่คงที่ถึงกับคอยตามและทำในสิ่งที่พวกมันต้องการเธอนั่งอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่หลายวันและถูกพาเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่เธอตอบนั้นไม่ได้โกหกจนในที่สุดพวกมันก็ยอมเชื่อใจและปล่อยให้เธอกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่และงานแรกของซาร่านั้นก็คือต้องช่วยเจนนิตทำอาหารกลางวันให้เด็กๆซึ่งมันก็ทำให้เธอมีโอกาสหยิบมีดที่วางเอาไว้แต่เลสเตอร์ก็คอยจ้องมองอยู่ตลอดจนทำให้เธอไม่กล้าจะทำอะไรและยิ่งเวลาผ่านไปเธอก็ยิ่งได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจนเจอรี่ยอมให้เธอเข้าไปตรวจกล้องวงจรปิดกับไบรอันทำให้ได้เห็นว่าทุกการกระทำที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้กำลังถูกพวกเขาจับตาดูอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อทำงานไปได้สักพักซาร่าก็สังเกตเห็นว่าคุณนายโฮปเริ่มมีอาการเจ็บป่วยทุกคนจึงรีบเข้ามาดูอาการของเธอในทันทีและร่วมกันโหวตว่าคุณนายโฮปควรจะได้ไปสู่สุคติซึ่งมันก็ทำให้ซาร่ารู้สึกหวาดกลัวอยู่ภายในเพียงแต่เธอไม่สามารถแสดงออกมาได้เท่านั้นเองและไบรอันก็อธิบายเหตุผลให้ฟังว่าพวกเราจำเป็นต้องตัดคนที่ไร้ประโยชน์ออกไปเพื่อประหยัดทรัพยากรให้ได้มากที่สุด
และต่อมาก็เป็นพิธีสลักสัญลักษณ์ของกลุ่ม CDE Property ซึ่งมันก็ทำให้ซาร่ายิ่งได้รับการยอมรับจากทุกคนก่อนที่เจอร์รี่จะบังคับให้เธอเป็นคู่กับเลสเตอร์และย้ายเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันซึ่งซาร่าก็ต้องยอมทำตามโดยไม่อาจจะปฏิเสธได้แต่ทว่าในตอนนั้นเองพ่อของเธอก็ได้แวะมาเยี่ยมที่หอพักพอดีเจอร์รี่เลยขู่ว่ารีบไล่เขากลับไปซะไม่เช่นนั้นพ่อของเธอจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ซาร่าจึงบอกให้พ่อของเธอกลับไปแต่เขาก็ได้กล่าวขอโทษและรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้ซาร่าที่ได้ยินเช่นนั้นเริ่มรู้สึกใจอ่อนและตอบตกลงที่จะกลับบ้านไปด้วยกันก่อนที่เธอจะสังเกตเห็นว่าไบรอันกำลังแอบย่องมาที่ด้านหลังซาร่าจึงต้องด่าทอพ่อของเธอด้วยถ้อยคำที่รุนแรงจนเขาเสียใจเป็นอย่างมากและยอมกลับไปแต่โดยดีซึ่งนี่ก็เป็นแค่วิธีเดียวที่จะช่วยชีวิตพ่อของเธอเอาไว้จากนั้นเธอก็ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับเลสเตอร์ซึ่งเขาก็ไม่ได้คิดที่จะล่วงเกินเธอเลยสักนิดเลสเตอร์ได้เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองก็อยากจะออกไปจากที่นี่เช่นกันแต่หลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตเขาก็รู้สึกเคว้งคว้างเป็นอย่างมากจนคิดไปเองว่าที่นี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของเขาซึ่งซาร่าก็เข้าใจเป็นอย่างดีเพราะตัวเธอเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเช่นกันหลายวันต่อมาสมาชิกคนใหม่ก็เดินทางมาถึงและเป็นลิซ่าเพื่อนร่วมงานของซาร่านั่นเองพวกเขาได้สั่งให้เธอไปเกลี้ยกล่อมลิซ่าแบบเดียวกับที่คุณนายโฮปทำกับเธอแต่ไม่ว่ายังไงลิซ่าก็ไม่ยอมทำตามแถมยังต่อว่าเธอว่าเป็นพวกไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเจอร์รี่จึงจำเป็นต้องใช้ไม้แข็งนั่นคือการทรมานจนกว่าจะได้รับความร่วมมือซาร่าได้ถูกสั่งให้ทำร้ายเพื่อนของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ทำไม่ลงและใช้อาวุธจัดการกับเจอร์รี่แทนจากนั้นเธอก็วิ่งหนีไปที่ประตูและกำลังจะออกไปได้สำเร็จแต่ทว่าก็ดันถูกชายคนหนึ่งจับตัวไว้ได้เธอเลยขอร้องให้เลสเตอร์ที่ไล่ตามมาช่วยฆ่าเธอทิ้งซะแต่ทว่าเขาก็ได้ตัดสินใจช่วยเธอและเอาตัวเองมาขวางประตูเอาไว้ก่อนที่จะจบชีวิตตัวเองลงซาร่าเลยวิ่งหนีออกไปตามถนนและสังเกตเห็นว่า CDE Property นั้นมีกระจายอยู่ทั่วทั้งเมืองซึ่งก็หมายความว่าพวกมันไม่ได้มีอยู่แค่ที่เดียวเท่านั้นแต่กำลังขยายประชากรให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือ CDE Property นั้นก็คือพวกลัทธิประหลาดที่จะมาในรูปแบบของเพื่อนบ้านพวกมันจะหาเหยื่อที่สามารถชักจูงได้ง่ายเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มากขึ้นโดยเหยื่อส่วนใหญ่ของพวกมันล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ได้รับความบอบช้ำทั้งจิตใจทั้งความรักปัญหาครอบครัวและเรื่องต่างๆซึ่งถ้าไม่ยอมทำตามพวกมันก็จะทรมานจนกว่าจะได้รับความร่วมมือสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้เหมือนจะสอนให้ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองและไม่หลงไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่ 5.8 คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่ 88% ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ